ณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและให้เกษตรกรลดการปลูกข้าวนาปรังโดยหันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนเพื่อสร้างรายได้ค่ะนายวัฒนมงคลทรัพย์มีเกษตรกรจังหวัดเลยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ว่าส่วนใหญ่นะคะมีปริมาณกักเก็บน้อยกว่าความจุอ่างกว่าครึ่งจึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีไปแล้วควรงดทำนาปรังในฤดูแล้งนี้โดยหันไปปลูกพืชที่มีอายุสั้นและใช้น้ำน้อยเช่นพืชไร่พืชผักไม้ดอกไม้ประดับอย่างเช่นพืชไร่นะคะได้แก่ถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดฝักสดพืชผักเพื่อสร้างรายได้ทดแทนในหน้าแล้งนี้ทั้งนี้นะคะจังหวัดเลยได้กำหนดแผนการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2559/2560 ในพื้นที่ทั้งหมด 48,000 ไร่แยกเป็นข้าวนาปรังนะคะ128ไร่พืชไร่และพืชผัก 47,872 ไร่และจากการรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในปีการผลิต 2559/2560 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยขณะนี้นะคะมีพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังประมาณ62ไร่ถือได้ว่าได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในจังหวัดเลยเป็นอย่างดีจากการรณรงค์นะคะลดการทำนาปรังหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้ทดแทนพืชใช้น้ำมากในฤดูแล้งนี้และที่สำคัญนะคะเกษตรกรควรศึกษาวิธีการปลูกการดูแลรักษาความต้องการของผู้บริโภคหรือความต้องการของตลาดให้มีความสัมพันธ์กับแผนการผลิตและการตลาดให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนและขอให้เกษตรกรนะคะใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตภัยแล้งในฤดูแล้งปีนี้ไปได้ค่ะ